สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะกลับมาจากการตอบคำถามจากทางบ้านนะคะลูกเพจของแจงก็มาสอบถามนะคะว่าเอ้ยรู้จักแบบเอ็กซ์เพิร์ตหมอดูทำนายฝันหรือเปล่านะคะส่วนตัวบอกว่าไม่รู้จักแต่เดี๋ยวพี่ไปหามาให้นะคะก็ไป Google มาเซิร์ชให้แล้วก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลเผื่อใครที่แบบมีประสบการณ์เรื่องนี้นะคะกับคำถามที่ว่าถ้าฝันเห็นหวีเนี่ยจะแปลว่าอะไรพูดชัดๆนะฝันเห็นหวีนะคะโคมนะคะอ่ะก็มาดูกันดีกว่าว่าฝันเห็นหวีเนี่ยค่ะมันจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีนะคะเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นหวีเนี่ยถ้าคุณฝันเห็นหวีนะคะสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟลุกๆมีความอัดอั้นความกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะจึงจะสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหาถ้ามาฝันช่วงนี้เนี่ยก็คงจะจริงนะเพราะว่าโควิดก็แบบเยอะมากมายนะจะทำอะไรมันก็ดูเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะนั้นคุณก็ต้องแบบคิดดีๆว่าเฮ้ยฉันสามารถทำอะไรได้บ้างนะไม่ใช่แบบเฮ้ยโควิดมาแล้วปัญหามีแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันแบบไม่มีงานไม่มีเงินแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยอยากให้เหมือนเขาบอกว่าเวลาที่ฝนตกอะค่ะเราไปเต้นรำกลางสายฝนอะคือปัญหามันมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณอะให้แปลงว่าเอ้ยสิ่งที่มันจะเจอเนี่ยเราควรจะรับยังไงหรือว่าจะควรทำยังไงให้ได้เงินจากตรงนั้นให้ได้งานจากตรงนั้นดีกว่าคิดว่าเอ้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นไม่งั้นถ้าโทษปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งกันพอดีถูกไหมมาต่อความรักนะคะใครที่ฝันเห็นหวีนะคะฟังชัดๆนะฝันเห็นหวีนะคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ทางไกลหรือพบรักในต่างแดนอยากได้บุตรหลานเขาบอกว่าจะต้องพยายามมากหน่อยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยคุณมีโอกาสได้บุตรแล้วกันแต่คุณต้องพยายามนะต้องปรึกษาแพทย์เป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ระวังตัวระวังใจของคุณเองให้ดีจิตใจของคุณเองนั่นแหละที่จะคิดเลยเถิดไปไกลก็แสดงว่าแปลเป็นไทยเป็นไทยก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอย่าคิดเยอะนะคะอย่าเพิ่งคิดเยอะนะคะคุณมีโอกาสคนโสดคุณมีโอกาสได้พบรักระยะไกลทีนี้เวลาที่ความรักระยะไกลเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะแบบติงแบบคิดเยอะแล้วแบบเฮ้ยนี่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย2 ทุ่ม3 ทุ่มแล้วไม่โทรหาเฮ้ยวันนี้ทำไมยังไม่โทรมาเนี่ยคือจะค่อนข้างคิดเยอะอย่าคิดเยอะนะคะต่อมานะคะดวงการเงินแล้วก็การงานนะคะระวังช่วงนี้คุณจะทำงานพลาดบ่อยนะคะระวังนิดนึงส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้างานหรือบุคคลรอบข้างได้นะคะระวังจะเสียเงินก้อนหนึ่งไปกับเหตุการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือเสียเพราะคนอื่นในช่วงเดือน2 เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ต้องใช้เงินมากเป็นพิเศษดังนั้นจึงควรประหยัดสักหน่อยก็จะไม่เดือดร้อนจริงๆแล้วมันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วเนาะถ้าใครมาฝันถึงหวีถ้ามันลิงก์กันอ่ะนะในช่วงเวลานี้เนี่ยคือมันก็เศรษฐกิจแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แค่เมืองไทยมันเป็นเศรษฐกิจระดับโลกใช่ไหมหุ้นก็ตกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าในทุกวิกฤตอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วขอให้คุณอ่ะพยายามนิดนึงคุณอย่าแบบรอโชคชะตาฟ้าลิขิตในช่วงเวลานี้ถ้าใครยังไม่มีไอเดียอ่านหนังสือหาข้อมูลเยอะๆนะคะช่วยได้ประหยัดเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วเพราะช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะวิกฤตเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่บ้านเราเพื่อนบ้านเรารอบโลกเลยนะคะเพราะนั้นก็ประหยัดมากหน่อยก็ดีสรุปก็คือถ้าใครที่พูดถึงการฝันเห็นหวีในช่วงเวลานี้นะคะเขาบอกว่า อะไรที่คุณตั้งใจอะค่ะอาจจะยังไม่สำเร็จซะทีเดียวนะคะเหมือนต้องพยายามมากหน่อยนะคะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันอาจจะมาหาคุณได้ความรักก็คือคุณอาจได้เจอความรักระยะไกลหรือใครที่แบบคบแล้วก็อาจจะอยู่ไกลกันได้แต่ทีนี้ต้องระวังเรื่องการคิดมากนิดนึงนะคะและการงานการเงิน
ต้องระวังในเรื่องของงานผิดพลาดนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะก็ลองดูใครที่เคยฝันหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะคะมาแชร์ถึงเพื่อนกันได้หรือว่าอยากให้แจ้งไปหาอะไรยังไงมาเล่าอะไรให้ฟังก็พูดได้เหมือนกันเล่าได้เหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามมาชมรับฟังกดตามแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ